วันนี้นะคะพบกับช่องเจมมี่เมมโมรี่นะคะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาค่ะก็คือน้องอาชิตปีนะคะนี่นะคะเราก็จะมาปิดตาแต่งหน้ากันนะคะโดยให้น้องอาชิตปิดตาแต่งหน้าเรานะคะ wow. น้องรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเพิ่งมาทำไง ดูเก่งเลยเนาะมาครั้งนี้เราจะเตรียมที่ปิดตาเลยเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะใช้ Membrane Fist Me นะคะในการทำหน้าที่ตรงนี้ตลอดต่อไม่ต้องกลัวหรอกหน้าพี่อ่ะพี่ไม่โฟแบบว่าไปจิ้มตาไม่พี่หลับตาแล้วเข้าปากมาก่อนเฮ้ยนี่หลุนมากเลยยันหงแล้วไม่ต้องเข้าจมูกเราใจเย็นๆระหว่างเขียนคิ้วหรือว่าปัดแก้มก่อนเอาปัดแก้มก่อนปัดแก้มก่อนระหว่างปัดแก้มฝุ่นหรือปัดเล่นหรือเอาฝุ่นคือน้องจะลังเลหรือเปล่าว่าแบบหยิบปัดผิดไปปัดไฮไลท์ให้คุณแอบงงๆนิดนึงอ่ะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆลูกอันนี้ช่องใหญ่ๆได้หมดได้หมดช่องใหญ่ๆนี่น้องปั่นจะทำยังดูนี่นะปกติเลยใช่น้องจะเขียนแบบอ่อนๆก็ได้น้องแตะคิ้วพี่ก่อนแล้วเอามือไม่ตรงนี้อันนี้คือที่เขียนตีฝั่งนี้น้องเขียนน้องใช้ตู้ดีกว่าน้องใช้ตู้เขียนกูทำอะไรวะนี่โอเคไหนอะระหว่างสีส้มกับสีชมพูเอาสีส้มเอาสีส้มแล้วไงนะขั้นตอนต่อไปอะไรต่อไหมเอาแต่งตาได้ไหมเอาสีไหนก็ได้ทาบก็ถูกเนื้ออันนี้น่าจะเป็นสีเหนือนะจ๊ะน่าจะสีเหนือนะจ๊ะช่องใหญ่มันน่าจะเป็นสีเหนือเออเอาเลยพี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะน่าจะมั่วคือผลงานเปล่าสองซ้ำเป็นไงผลงานสวยมากแค่ต้องลบคางแล้วก็เขียนคิ้วใหม่หนูเล็งดีแล้วนะทำงานลบหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยรวมอาชีคิดว่าอะไรที่ง่ายที่สุดในการแต่งหน้าปัดแก้มง่ายสุดปัดแก้มง่ายสุดลงพื้นเป็นไงบ้างก็ได้อยู่เพราะคิ้วนี่คือไม่ได้เลยก็มันเขียนเลยคิ้วไปนิดนึงถ้าทาปากอ่ะทาปากเกือบโอเคนะแต่น้องทาเลยทาแบบข้างในอ่ะน่าจะรอดเลยค่ะฝากช่องอาชิไว้นะคะช่องอาชิชื่อช่อง Create นะคะเพิ่งตั้งชื่อใหม่ล่าสุดนะคะกำลังปิดช่องกันอยู่นะคะรอดูคลิปในช่องน้องเลยนะคะเพราะเดี๋ยวโอโมจะไปแต่งหน้าในช่องน้องเนาะแต่ครั้งนี้คือแบบไม่ได้แต่งหน้าแบบให้น้องปิดตาอะไรใดๆนะคะให้น้องแต่งหน้าแบบปกติเลยดูว่าน้องจะแต่งรอดไม่รอดนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไปดูที่ช่องน้องได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของ Jimmy Memory ด้วย ไปแล้วบ๊ายบาย